วัสดีตอนนี้เราอยู่ที่เลขาฮู้ค่ะเดินไปที่หาดนะคะก็ต้องเดินลงไปเรื่อยๆเดินไม่ถึงสักทีสวยนะเนี่ยตอนนี้ก็อากาศกำลังดีเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่ประมาณ24องศานะคะอากาศว่าโอเคมากเลยก็แน่นอนนะครับวันนี้เราจะพาไปตั้งแคมป์กันนะครับตอนเย็นนี้เช้าแล้วนะคะกะเพราไก่ไข่ดาวนี่เดี๋ยวเราจะทำการเจาะไข่แดงนะครับเยิ้มไข่มะตูมโอ้ยไข่น้ำปลาน้ำปลานึ่งเด็ดสุดยอดสุดยอด What ไข่ดาวนะนี่เราปิ๊กนิกกันเสร็จแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันเถอะ The sun is up, it's a beautiful dayMy beginning will be as bright as the sun Come won't you come along And it feels so bright It's like luck is raining on me Go and follow your heart Doesn't matter how far พอดีเลย Something's telling me this time Baby baby now I know เล่นน้ำสบายใจเฉิบเลยน้ำโคตรเย็นเลยตอนนี้น้ำเย็นมากคิดว่าเล่นน้ำตกกัน น้ำใสมากอะ You came to me Oh I knew It's you yeah Boy The one to show me now and forever No you'll never be alone again All day Oh yeah all day Please stay in my arms เล่นน้ำเสร็จนะคะต้องหอบของเดินขึ้นเนินเขาขึ้นไปข้างบนทำอะไรอะขี่ครับนี่นะคะแถวทางเดินเราต้องเดินขึ้นไปข้างบนนู่นทางขึ้นกูก็ไม่อยากขึ้นเดินลงมาอย่างฉิวอ่ะพอเดินกลับอ่ะต้องเดินขึ้นอ่ะเหนื่อยมั้ยคะเหนื่อยพัก3รอบเลยเนี่ยอยากมาหาดลับต้องเหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยตอนขากลับนี่แหละไม่ใช่อะไรมาแล้วโอ้โหไงอะไรเอาใหญ่ฮัลโหลเดี๋ยวเหมือนมาไฮกิ้งเหนื่อยมากถึงแล้วนี่นะคะแคมป์กาวเราชื่อทาโฮวันเล่แคมป์กาวนะคะนี่กำลังเช็คอินเต็นท์อยู่นะคะตรงนี้รถบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ใหญ่มากเดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์กันนะคะตอนนี้เต็นท์เรา413ตรงนี้บรรยากาศร่มรื่นมากใช่เราจะกางเต็นท์ฝั่งนี้เออเดี๋ยวเรากางเต็นท์เต็นท์เรากางเสร็จแล้วนี่นะคะที่นอนสำหรับ3คนมีถุงนอน2ถุงตรงนี้เป็นที่ที่เราจะซื้อของมาทำบาร์บีคิวกันนะครับ A few moments later ลูกเห็บตก What the fuck โอ้ตอนนี้ลูกเห็บแรงมากดูครับลูกเห็บโอ้เราเลยต้องมาหลบที่ปั๊มน้ำมันก่อนนะครับถ้าออกไปนี่หัวแตกแน่ดูครับเห็บเป็นก้อนเลย
ออกไปก็มีสิทธิ์หัวแตกอ่ะนี่เนี่ยนี่มันลงมาแล้วลูกเล็กๆแค่นี้มันลงไปเจ็บอ่ะตอนนี้นะคะฝนตกตกหนักมากคือลูกเห็บลงด้วยเมื่อกี้เอาไปซื้อของมาลูกเห็บลงแต่ว่าตอนนี้ฟ้าเริ่มสว่างแล้วใกล้จะทำบาร์บีคิวได้แล้วต้องรอให้เตาแห้งก่อนใช่รอให้เตาแห้งสักพักนึงเดี๋ยวเราจะมาทำบาร์บีคิวกันนะคะครับวันนี้เตรียมของทำบาร์บีคิวกันมีกุ้งด้วยนะจ๊ะกุ้งแม่น้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยกุ้งตัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเชฟเราจะได้กินไหมได้นี่ไงโอ้มันกุ้งมาเลยโอ้กุ้งสุกพอดีเลยแผนกแม่ครัวนะคะสวัสดีค่ะไอ้พลักันน่าจะได้นะมั้งเนี่ยหิวเนื้อสเต็กใหญ่มากเลยวันนี้ได้มีโอกาสมาแคมปิ้งนะคะวันเกิดน้องแฮมตอนนี้นะคะเรากำลังทำบาร์บีคิวกันอยู่นะคะคนอื่นเขาก็แบบว่าเริ่มทำกันแล้วเพราะว่าเมื่อกี้คือฝนตกตกหนักมากคือลูกเห็บตกมันก็แบบว่าทำอะไรไม่ได้ทุกคนก็คืออยู่ในเต็นท์และนี่ก็ออกไปซื้อของมา 4:30 เราเพิ่งได้แคมปิ้งกันจริงจังสักทีเนาะล้มฟันมากเลยเนาะหิวเหรอหิวเชฟขอกินก่อนแล้วกุ้งได้แล้วตัวใหญ่ตัวโตมากนี่ก็เนื้อสเต็กหั่นแล้วนะคะอันเดียงโซดามะนาวเดี๋ยวเซตต้องกินกับไวน์ตัวนี้นี่พี่นอนัวอร่อยปะต้องคุ้นก่อนนะกินกุ้งเหรอเดี๋ยวกินขี้เกียจแกะเดี๋ยวให้บีแกะให้หัวกุ้งแบบเยิ้มๆอ่ะมันเยิ้มๆเลยมันกุ้งสุดยอดกุ้งโตๆเลยครับเนี่ยเตรียมจิ้มซีฟู้ดอะไรครับหืมเป็นเบอร์หืมกุ้งแม่น้ำเผายั่วๆครับโอ้ต้องกินได้วะแค่เนี่ยต่อมาอ่ะหืมว้าวยังคงนั่งกินคนเดียวอยู่อิ่มแล้วหรออิ่มแล้วไม่ไหวแล้วหน้ามึนเมามากเลยนะร้านนี้ช็อกแน่เอาไปเลยกับแตงโมหลังกินบาร์บีคิวบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับนั่งเล่นกันก่อนยังไม่นอนไม่รู้เห็นหรือเปล่าตอนนี้เป็นเวลา6:00 AMนะคะก็เงียบหน่อยยังไม่มีใครตื่นตื่นแล้วเหรออีกคนยังไม่ตื่นเลยสวัสดีตอนเช้าตอนนี้ประมาณ7:00 กว่าแล้วครับเดี๋ยวเราจะต้มกาแฟกินก่อนหนาวอ่ะประมาณอากาศตอนนี้ก็เริ่มอุ่นๆขึ้นตอนนี้ก็10 องศาแล้ว
เมื่อคืนเลขตัวเดียวเท่าไหร่วะ89องศาหนาวมากแต่เมื่อเช้าตอนประมาณ6โมงอ่ะก็8องศา9องศาอยู่นะก็ยังชั่วหน่อยกินกาแฟร้อนๆบางคนเขาก็ยังไม่ตื่นกันนะบางคนเขาก็ตื่นมาทำเบรกฟาสต์ตอนเช้าไปก็ต้องเอาน้ำอ่ะต้มใส่มาม่าทีละอันแล้วทีนี้ก็เอาปลากระป๋องใส่เออแล้วก็เออมันจะได้ไม่จืดนี่มาแล้วครับผมมาม่าปลากระป๋องกินแบบบ้านๆนี้แหละแซ่บๆสดชื่นสดชื่นกินตอนเช้านี่แซ่บดีมาแล้วครับมาม่าต้มยำปลากระป๋องครับมาม่าต้มยำปลากระป๋องนี่มันเข้ากันดีเหลือเกินเดี๋ยวกินเสร็จก็ไปหาเที่ยวเล็กน้อยแล้วค่อยกลับซันฟานกันนะครับตอนนี้กินอาหารเช้าเติมพลังกันก่อนเคล็ดลับความแซ่บเอามะนาวมาด้วยเดี๋ยวกินนี่ครับมาเที่ยวกับผมมาแคมป์กับผมเนี่ยสไตล์บ้านๆอย่างเงี้ยชิวๆเดี๋ยวทริปหน้าเราจะมากินหมูกระทะกับชาบูกันนะคะชาบูอุ๊ยกินหมดเร็วจังวะแตงโมกันนะครับผมแตงโมเย็นๆแช่เย็นแล้วหวานอ่ะหวานเนาะลูกเล็กแต่หวานเสือฟันนี่นะครับแม่บ้านทุกอย่างเสร็จแล้วก็ต้องล้างนะครับล้างหม้อล้างไอ้ตะแกรงหมดโอเคเราเก็บเต็นท์แล้วก็เช็คเอาท์จากที่พักเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะกลับซันฟานกันแล้วนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ